เขาจะลุกขึ้นหน่อยเขาช่วยจับแขนพระเจ้าคุณบอกว่าเวลาท่านลุกขึ้นก็ต้องให้คนช่วยจับแขนครับผมอันนี้ก็อยู่ทุกเขาอ่อนมากครับถ้าอยู่คนเดียวก็ใช้เสาเนี่ยจับพยุงขึ้นเองได้แล้วก็ต้องไปศาลาก็ต้องใช้รถไปครับใช้รถกองไปออกไปนอกวัดก็เหมือนกันไปต้องใช้รถครับเดินไม่ไหวหมดแรงผมเดินได้อยู่วันละชั่วโมงได้ลาบอร์มคุณบอกว่าเดินได้วันละชั่วโมงครับผมตอนนี้ครับผมจะอยู่นะผมเดินชั่วโมงก็ผมเดินได้วันละ30 นาทีพออ่อนแล้วเปลี่ยนเดินทุกคนเดิน30 นาทีอ่อนแล้วนี่นะทุกคนก็ได้เดินทุกชั่วโมงถามว่าเดินได้30 นาทีก็อ่อนแล้วครับหมดแรงแล้วครับหมดแรงจะก้าวขาไม่ออกไม่ออกตายทุกคนวันนี้สนับดีครับสนับเยี่ยมดีใครว่าก็ว่าแค่ขาลาท่านไม่เข้าขาให้ประชาชนมาให้มาที่ศาลาให้เข้ามาข้างในครับดีครับเป็นทำเลที่ภาวนาทั้งหมดให้โยมเข้าไปยุ่งครับตัวนี้ครับด้วยเกิดคนราว่าแค่ดีแล้วก็อยู่กันแล้วก็ว่าตอนแค่แล้วดีแล้วมีผู้เกี่ยวกับ2 ปีนะ2 ปีฮะแล้วได้เกี่ยวแล้วก็พอๆกันนะเวลาแก่แล้วพอๆกันครับไม่ทราบว่าใครแก่วะเวลาจะลุกแต่ร่างจะไปยังไงมันพอๆกันเราทราบแต่เราไม่ทราบเห็นใช่ไหมคุณแม่ก็มาดูสมาธิอยู่นะแต่ว่าเราไม่ใช่นานว่าต้องคุยดีๆกับเราเราไม่ใช่นานแต่ว่าเราทักตรงเลยหลังไม่ค่อยดีครับหลังท่านปวดครับปวดหลังครับผมท่านเป็นกระดูกครับเส้นประสาทครับเป็นเอวครับผมก็เป็นไม่ใช่ใหญ่
ว่าอยู่เบื้องหลังพระอาจารย์เขาเอาเราไปตั้งแต่ผมเด็กกุศลา
ว่าเราว่าต้องสงสัยแล้วต้องสงสัยพูดง่ายๆว่าได้อยู่บ้างแล้วยุ่งไปก็ไม่ได้เพราะอย่างนั้นดีกว่าการที่ไปประชุมวันศุกร์เราเราผมไม่ได้ไปแต่ในสองข้อหนึ่งประกาศที่ประเด็นเจ้ามาพวกนักข่าวมาตั้งบุตรีมาถามตอนที่ประชุมที่วัดอโศกกาลาเป็นของก้อนได้เอาชื่อท่านเจ้าคุณไปออกด้วยในนักข่าวได้เข้ามาหาท่านเจ้าคุณตอนรุ่งเช้าอะไรบางนักข่าวว่าเขาว่าเกี่ยวกับประชุมสองเนี่ยไม่เห็นด้วยก็ที่ตั้งสมเด็จสังฆราชที่ตั้งผู้แทนถ้าเกิดการต่างกำลังเรื่องยุ่งๆนะแต่ที่เขาตั้งสมเด็จเกี่ยวขึ้นมาที่ในการคัดค้านและคณะสงฆ์ไม่เห็นด้วยเป็นมติสงฆ์ถ้าคัดค้านไปแล้วข้าวผมใช่ครับข้าวผมสู่ที่ประชุมคณะสงฆ์ก็เห็นด้วยกันพร้อมกันหลังจากนั้นก็ตั้งเป็นรูปคณะกรรมการจะเอาเรื่องอะไรต่อมาคณะกรรมการพิจารณาเสียก่อนพอหลังจากนั้นแล้วเขาถึงได้ตั้งเป็นรูปคณะกรรมการไม่ได้ตั้งเป็นองค์เดียวที่เป็นผู้แทนคือสังฆราชตอนแรกก็ตั้งเป็นองค์เดียวพอมีเรื่องแล้วที่ทางหลวงตาไม่ยอมทางเขาเลยตั้งหมายเป็นลูกของคณะกรรมการครับผมหลวงตาครับที่สู้อยู่เลยครับตอนนี้ครับมาแข่งมาแข่งไม่ต้องรอในเรื่องเขาเล่าถ้าถูกจะได้แล้วถ้ามันตกต่ำเนี่ยผมมาเดินแค่เดินแค่สองวันเดียวสองวันเดียวเพราะเอาวันเดียวแค่สองวันเพราะการจะพิสูจน์อยู่กันที่ต้นแหวนแล้วก็ใช่วัดนรกามาประชุมกันแล้วก็เอากฎหมายใหม่จะออกครับกฎหมายศูนย์ห้าก็อ่านเขาจะให้เป็นองค์การปกครองเผยแพร่ศึกษาสาธารณูปการแบบประจำแผ่นดินทีนี้ก็อ่านจบสัญญาลักษณะต้องข่าวว่าความหมายหนังตะลุงก็อะไรอย่างกับบางใจบางหลังก็เลยล้มไปออกไปละท่านจะคุณบอกว่าทางสมเด็จเกี่ยวเขาจะเสนอกฎหมายใหม่แต่ที่ทางสมเด็จวัชรสงครามไม่ยอมก็เลยเรื่องค้างกันนักใครๆที่กลับกันแล้วออกมาแล้วนะลุงนี่ก็ทราบท่านเราก็ทราบแต่เราคนก็ทราบแต่ที่เราครับอันนี้เรื่องงานนี่ที่เราตรวจหมายนี่ตรวจหมายก็จะมีรัฐมีสังกัดสี่ปกครองสังคมศึกษาสังคมศึกษาให้แต่สังคมศึกษาสาธารณูปการเราก็มีรองเหมือนอย่างพรบ.ภาษีคือว่าจะนำเรื่องทางเข้ามาเอาด้วยแล้วก็โมเข้ามาเอาด้วยเพื่อร่วมไปเพราะกฎหมายใหม่นี้มันจะเหมือนกฎหมายปี84ทางสมเด็จวัชรสงครามกับหมู่คณะไม่เอาด้วยก็เลยล้มไปครับผมครับในงั้นถ้าได้ออกมาก็เป็นภัยต่อศาสนาว่าจะเป็นคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ยอมหรือจะท่านสมเด็จวัชรสงครามเป็นผู้ค้านครับผม
ู้หลายแล้วนะยังครับตอนนี้ยังไม่มีไม่มีอะไรใช่ต้องเป่าอยู่ใช่ต้องเป่าต้องเป่าห้าร้อยอยู่ห้าร้อยห้าอยู่แค่นี้ดังเดิมคนอื่นเขาบอกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้คนจ้างอันโกงจ้างจ้างคนอื่นคนอื่นรับทำงานไม่ดีที่จะสอนใครทำงานแล้วเรียบร้อยเลยครับแต่เราต้องบอกว่าเราต้องเรียนรู้การทำงานThank you.